พระ36บอกแล้วเดี๋ยวพอปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งทวนเปลี่ยนอะไรพอเข้าใจปั๊บหายอย่างนั้นความจำมันไปมันหดเข้าว่าหดเข้าว่าหดเข้าว่าแต่ก่อนมันยาวไปนี้ไปแล้วแต่เราคิดไปได้หมดตลอดสายทางที่เราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาพากันตั้งใจภาวนาพระเอาให้เรียกนะอย่าอ่อนใจนะอย่าอ่อนแรงทางด้านภาวนาเป็นสำคัญมากพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกที่เป็นสานะเขาพวกเรานี่เป็นขึ้นมาด้วยการภาวนานะไม่ได้เป็นขึ้นมาด้วยการเตะเล่ร่อนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่ควรห้าควรสิบกับชาวบ้านเขาอกจะแตกไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้มันเป็นศาสนาปลอมเข้ามา ไปที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งไปหมดเอาวัตถุนั่นแหละออกนะวัตถุก็เรื่องของกิเลสความกังวลวุ่นวายรบกวนกันนั่นแหละพุทธศาสนาแท้ของผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่กลัวใครเลยมีสบายได้มาเท่าไหร่ท่านนั้นพอท่านนั้นพอท่านมุ่งก่อมรรคผลนิพพานเป็นหลักใหญ่สุดหัวใจท่านเพราะฉะนั้นความละอดอยากขาดแคลนจึงไม่มาเป็นอุปสรรคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้ละตั้งใจปฏิบัติค่ะอันนี้ที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะจะไม่มีละเพราะว่ามรรคผลนิพพานหัวเราะกันทั่วโลกกิเลสมันหัวเราะเพราะว่าเข้าส้วมเข้าฐานเข้าระบำระโป้โอ้ยดื้อดึงบัดเถิงพวกนี้พวกส้วมพวกฐานพวกระบำระโป้พวกดื้อดึงบัดเถิงพอพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเขาวัดเขาว่าภาวนาหาความสงบใจหัวเราะกันลั่นกันเขาไปสวรรค์นิพพานหมดใช่จะไม่มีใครแย่งปลาในบึงในบ่อกับพวกเราไปอย่างนั้นละมันร้าเขาคิดเรียนร้าเขาไปดีสาระจำไม่ดีนะหลวงตาบัวตายแล้วเรื่องเหล่านี้จะยังไม่ตายเลยจะเป็นสาระสำคัญต่อไปจะเป็นอย่างนี้แน่นอนเวลานี้ออกมาบ้านมาว่า มาออกจากได้มาจากออกร่าออกตาสกาผ่าเผยแล้วไต่อไปนี้จะหดเข้าไปหดเข้าไปผู้มาวาดมาวาดต้องได้ร่ำร่ำมองมองมาเหมือนจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเขาละล่ะคือพวกช่วงพวกฐานพวกโสกปกมันหัวเราะเยอะๆนี่เขาจะไปวัดกันนะไปเขาไปจะไม่มีใครแย่งปลาในบึงในบ่อกับพวกเราว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะเรื่องของการของธรรมที่จะเล่นรอดไปเล่นน้อยมากนะท่านจำไว้นะดวงตาบัวตายแล้วคำพูดคำนี้ จะผิดไปไหนวะมันยิ่งแล้วแหลมลงไปกิเลสหนาแน่นขึ้นมาโลกยิ่งร้อนแต่ก็ เป็นบ้ากันว่าโลกที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมองดูที่ไหนแล้วมันไม่เห็นเจริญนะ เอาหัวใจนี้ดูวัดเลยมันไม่มีที่ไหนว่าบ้านไหนเมืองใดเจริญมันไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟไปจากการขนขวายไม่พอวิ่งเต้นไม่พอสร้างนั้นสร้างนี้สร้างนั้นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องโรงงานใหญ่ๆสร้างขึ้นมาเพื่ออวดกันไม่มีอะไรอวดก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กล้านี่มาอวดกันนี่ที่ไหนมันก็มีเรานั่งอยู่นี้นี่มันก็มีทำมาอวดกันบ้างสิพระพุทธเจ้าทำมาอวดโลกไหนแข่งได้มีไหมพระพุทธเจ้าเอาทำมาอวดโลกไม่ปรากฏว่าโลกไหนแข่งทำพระพุทธเจ้าได้เลิศเลยตลอดนี่แล้วสุดท้ายผลสุดยอดก็คือนิพพานนิพพานนั่งปรมังสุขังไม่มีอะไรที่จะสงบร่มเย็นยิ่งกว่าพระนิพพานเนี่ยในกองกันข้ามก็ไม่มีอะไรที่จะสงบร่มเย็นยิ่งกว่าพวกส้วมพวกฐานแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งชิงดีชิงเด่นมันชิงเรื่องแต่ส้วมแต่ฐานกันนะมันไม่ได้ชิงเอาดีเอาดีอะไรมันมากเฉยๆให้เพราะปากนั้นก็เอาเพราะหูนั้นก็เอามันไม่ได้เรื่องนะมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจากกิเลสเผาหัวใจสัตว์โลกก็เลยไปที่ไหนดูแล้วมันดูไม่ได้นะอย่างเราไปตอนเช้าไปออกไปแล้วนี่เหมือนกัน
ต้องเตรียมยาไว้เตรียมยาไว้จะเดินออกไปนี่จะไปดูนั่นดูนี่พอไปแล้วก็มาลุมมาที่ได้วิชาติดตัวไปแล้วที่เฉยใครลุมก็มาก็เฉยเฉยลุมมาเท่าไหร่ก็เฉยแบบเฉยถึงวัดไม่มีเรื่องถ้าว่าเขาว่าอะไรบุญนั้นจะเกิดเรื่องของนั่นน่ะอะไรคนนั้นก็ลุงนี่ลุงมาได้ฉันอย่างนั้นแล้ววันนี้ถ้ามาถึงวัดนี่ก็ต้องบ่ายโมงนั่นใครจะไปฉันอย่างนั้นบ่ายโมงล่ะเพราะงั้นถึงสภายากแต่ไปด้วยไปเฉยยากแต่อย่าวางเฉยใครจะมาหาลุงเฉยเรื่อยๆเขาจะว่าบ้าบ้าก็ถามก็เราไม่ใช่บ้าเขาใช่เลยใครจะไปรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราวะต้องมีวิชาหลายขนาดไม่งั้นไม่ได้นะแก้ไม่ตกแก้บ้าไม่ตกเอาวิชาหลายขนาดไปลุ่มไปไหนลุ่มเราหลบนี่ปั๊บทางนั้นลุ่มก็มาหลบนี่ปั๊บทางลุ่มลุ่มมาหลบนั่นปั๊บเหมือนกระต่ายหลบหมานั่นแหละมันเป็นเขาก็เห็นใจที่เขามีความเคารพเลื่อมใสแต่เราจะไปคอยทักทายคนนั้นคนนี้น้ำหนักอันนี้จะบอบช้ำตรงนั้นจึงปล่อยเวลาปล่อยไปเวลาสอนจะให้เป็นแบบเดียวกันเลยนะอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้นะหากจะให้ละเอียดอ่อนละเลือกหลักวินัยสำคัญบ้างละพระวินัยนี่เคลื่อนข้ามไม่ได้นะสำหรับวันนี้เคลื่อนไม่ได้ถ้าเคลื่อนด้วยเจตนาไล่ออกจากวัดทันทีเคลื่อนด้วยความผิดความพลาดธรรมดาท่านก็บอกแล้วเครื่องเยียวยาเครื่องเตือนโทษเช่นแสดงอาบัติเตือนโทษนั่นให้เรียกว่าลดหย่อนผ่อนไปให้เตือนโทษให้รู้โทษว่านี่เป็นโทษนั่นถ้าตั้งใจทำผิดแล้วไม่ไล่สำหรับวันนี้จะไหนจะไรมาจะเป็นเจตนาไล่ออกทันทีไม่ให้อยู่มันหมดทางที่จะแก้เลยอรัติตาหาความละอายบาปไม่ได้หมดตาท่านอย่างท่านบอกว่าต้องอาบัติต้องโดยอรัติตานี่ขาดจะบั้นไปเลยแก้ไม่ได้ถ้าต้องโดยความรู้เท่าไม่ถึงการดังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งการจึงมีไว้หลายแบบหลายฉบับที่แก้ความผิดของตัวเองถ้าลงผิดด้วยเจตนา ไม่มีเหตุจะปาแล้วขับออกไม่ให้อยู่เป็นเนื้อลาย ทำลายของดีที่มีอยู่จำนวนมากให้เสียไปเลยพี่น้องทั้งหลายมาวันมาวาขอให้มาพิจารณานะ อย่ามาเพ่นแผ่นผ่านแบบนิสัยสันดานที่เคยมามานี่เห็นเพ่นผ่านดูนั่นดูนี่เพลินด้วยความนิสัยที่เคยเพลินมันไม่มีจิตใจในใฝ่ธรรมนะไปมาอย่างนั้นแหละดูมาดูเพลินกันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไปดูวัดนั้นดีนะวัดนี้ดีนะเจ้าของดีหรือไม่ดีไม่ดูไปดูวัดนั้นวันนี้ แต่มาวัดป่าวันตาดมักจะโดนบ่อยถ้ามานี่นะมักจะเจอถ้ามาเจอกับหลวงตาโดนแหละคนอื่นท่านองค์อื่นท่านเฉยใช่ไหมล่ะจะกับลงตาเนี่ยไม่ได้บางทีมายืนจังก้าอยู่หน้ารถใหญ่3คัน4คันเขาจะเข้ามาลุมวัดนี่นะนี่จะไปไหนมาอะไรกันดูตะวัน 4-5 โมงแล้วมีตัวอะไรจะไปเที่ยววัดอยู่สถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่เที่ยวไปเดี๋ยวนี้นั่นเห็นไหมล่ะมันวิเศษวิโสอะไรขี้หมูขี้หมาทำนี่เลิศเลยจอมโลกธาตุสู้ได้ไหมนั่นอันนี้ที่เรารักษาอยู่อันนั้นภาษาขี้หมูขี้หมารักษาอะไรมันเป็นอยู่กับทุกคนส่วนที่ดีเลิศเลยที่เรารักษาอย่ามาแตะอย่ามาทำลายนี่ความหมายว่าอย่างนั้นผู้รักษาท่านรักษาอยู่นี่มาทำลายทำไม เพ่นพ่านไม่ได้หน้าหลังดูที่เราเขียนไว้แล้วก็หลายแบบหลายฉบับมาก็ที่นี่เป็นวัด เป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเป็นพานนี่ภาคหนึ่งขึ้นภาคที่สองกูจะฟ้องท่านเปามันมาเที่ยวเป็นพานชุดที่สามกลัวจะถือมีอีโต้ใหญ่ๆทำอย่างนี้เงื่อไว้ตรงประตูวัดเข้าใจไหมมันต้องเอาเป็นขั้นสิไม่งั้นไม่ได้นะเพราะเรื่องภัยมหาภัยมันมีหลายด้านที่จะตอบรับหาภัยมันก็ต้องมีหลายเครื่องมือสิไม่งั้นมันให้ระวังนะพวกนี้นะมาวัดนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนวัดทั้งหลายนะ นี่เรารักษาจริงๆเราไม่รักษาเล่นๆรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลยจริงทำเลิศเลยจริงเรารักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังทุกอย่าง
อย่ามาร้อแหละโลเลอันแบบส้วมแบบฐานเขากิเลสให้เห็นนะใครมาให้สังเกตตามีหูมีฟังสังเกตนี่เรียกว่ามาได้คติเครื่องสอนใจมาเพ่นๆผ่านๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันดูไม่ได้นะมันส่วนมากมากมาบางครั้งเข้ามาในวันนี้แล้วเราผ่านในวันนี้ทำไมว่าอะไรไม่ว่าองค์ไหนเหมือนกันหมดก็มีแต่หลวงตาบัวเพราะหลวงตาบัวเอาจริงเอาจังสอนเป็นธรรมจริงๆไม่ได้สอนให้ผู้รับฟังเกิดความพินาศเสียหายอะไรนะเป็นอาจเป็นธรรมนั้นเด็กก็เด็กเป็นธรรมเป็นดีทั้งนั้นไม่ได้เสียหายการที่จะออกจากปากแต่ละคำละคำพิจารณาเรียบร้อยเรียบร้อยออกมันจะผิดไปไหนฮะ เราจึงได้เตือนเสมอเพ่นพ่านดูไม่ได้นะแล้วให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานนางอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังสิบะเมวะสมิจตุสาเพเวระตุสาคปาจันโทปะระระโสยถาวิโชเตระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโคเวระสตุมาเตภวะสวัสดาโยสุขีทิพายโกภวะอภิวาสารสีนิสันิจามุตราปจายโยจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะรังภาวะตุสาพมังคลังอราขานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเถภาวันตุเตพอเห็นที่พูดอย่างที่นี่พระท่านไปอยู่ในป่านี่แหละตำราแบบฉบับของท่านพระท่านไปภาวนาในป่าตั้ง30-40องค์ในป่าใหญ่พวกญาติโยมเขาไปเขามีน้ำปานะน้ำอะไรเขาไปถวายไปไม่เห็นพระสักองค์เห็นองค์เดินซอกแซกไปมาเห็นพระองค์อยู่ในที่ชุมนุมที่รวมตรงนั้นไม่มีพระไปไหนหมดไม่มีพระท่านอยู่ในป่าท่านเดินจงกรมในป่านั่งเห็นไหมล่ะฟังดูแล้วจะพบท่านได้ยังไงนี่พวกน้ำปานะน้ำส้มน้ำหวานออกมามากเพราะในทราบว่าวันนี้มีพระมากกว่าออกมากก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอยากพบท่านก็ไปเคาะระฆังหรือเคาะเครื่องสัญญาณแล้วท่านก็จะมาพอไปเคาะระฆังหรือเครื่องสัญญาก็แล้วแต่เราโป้ๆขึ้นมาเสียองค์นั้นกับมาองค์นี้มาจากทุกทิศทุกทางมาที่เดียแข่งขันดูลักษณะเหมือนจะกัดจะฉีกเห็นไหมล่ะ ที่นี่มาเขาก็ดูพระมาองค์ไหนมานั่งพระเงียบเงียบหนาหนาเงียบไม่พูดไม่จามีแต่หัวหน้าอันที่คอยพูดคอยจาคอยบังบังบังเล็กๆน้อยแล้วก็จับน้ำปานะถวายพอเสร็จแล้วก็ถามพระเหล่านี้ท่านทะเลาะกันหรือพวกญาติโยมก็ถามพระที่มาหลายๆองค์เห็นองค์ไหนมีแต่หน้าเคร่งเคร่งไม่มีหน้ายิ้มบ้างเลยท่านทะเลาะกันหรือท่านไม่ได้ทะเลาะนิสัยกับของผู้ปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติอย่างนี้แบบไม่ให้ลืมตัวนั่นแบบไม่ลืมตัวคือมีสติระมัดระวังตลอดนี่แหละตัวอย่างในคัมภีร์ดีพาตั้ง30 ปีเวลามานั่งเนี่ยเพ่งถึงเขาจัดน้ำปานะอะไรสวายท่านก็ทานทานฉันละหายไปหายไปนั่นผู้มุ่งปฏิบัติธรรมแท้ท่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เจ้งเจ้งจ้างจ้างโอ้เอโอ้เอก็ได้ตำรามาเทียบมาเทียบมาเทียบผู้จะปฏิบัติก็ต้องดูตามตำราปฏิบัติตามนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาพระท่านนั้น
ครับผมครับผมกำลังหิวเขาขาคนเลยว่าที่มันไม่ได้แข็งขึงกับอะไรมันนี่มันไม่ได้แข็งขึงเหมือนผ้าสามสี่กี่โมงนั่นนี่นะพอตีตีไรนั่นนี่นะเมื่อแต่ยิ้มแต่นั่นแข็งขึงจะเอาจริงเอาจังทางนี้ยังยิ้มมันยังไงยังไงมันไม่สามัคคีกันอาหารการจบฉันเวลาท่านแยกออกไปแยกไปแจกจ่ายให้สม่ำเสมอทั่วศาลาความเสมอภาคนั่นเป็นธรรมมีมากมีน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นธรรมมีน้อยให้เสมอมีมากให้เสมอจะเห็นแต่เราไม่ได้ผิดธรรมถ้าผิดธรรมนี่โรคแตกนะผิดมากๆโรคแตกนี่เอาแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านเล่านั้นทุกอย่างครบครันหมดนะองค์ท่านเองเล่าเฉยเนี่ยเหมือนเรื่องขบขันขนาดไหนท่านก็เล่าตามเรื่องแต่ท่านไม่แสดงความขบขันพูดเฉยพูดเรื่อยเฉยไอ้เราเป็นนิสัยลิงมันอกจะแตกมันจะหัวเราะออกมากันไม่ได้เดี๋ยวแมวจะฟาดเราอกจะแตกท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านจะเป็นเนียนเป็นนะท่านเล่าเรื่องของท่านเองนะท่านจะเป็นเนียนพวกเนียนใหญ่ก็เป็นแถวที่นี่ใครมาบวชใหม่ไม่ได้ปฏิสังขาอยู่นิสโสปิณฑบาตก็ต้องให้หัวหน้าระวังคือให้หัวหน้าเสกเป่าแล้วก็ยืนให้ผมยืนให้ผมนั่งตั้งแต่ท่านสมัยท่านเป็นเนียนเป็นอย่างนั้นท่านว่านะแต่ท่านพูดเฉยๆเรามันจะสายก็เป่าผู้ผู้ยืนเป่าผู้ผู้ยืนให้องค์นั้นองค์นั้นเป่าเสกผู้นี้เสกเป็นเป่าบริสังกโยเสกสังกโยเป็นพวกนั้นเสกไม่เป็นจึงต้องเสกเป่ายืนให้กันท่านเล่าท่านเฉยนะแต่เรามันจะตายตอนนี้ใส่พ่อแม่อาจารย์โอ้ยจับไม่ได้นะเรารู้ไม่ได้ทำไมหัวเราจะตายเห็นใจว่าแม่อุจจาระเรียกมากลักษณะพูดตลกหัวเราไม่มีครูอาจารย์องค์อื่นคืออันนี้มีตามนิสัยเลยนะอย่างหลวงปู่มั่นท่านเองเรียกโอ้เอ๋ยท่านก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่ท่านก็มีตามนิสัยมีตลกขบขันบางเล็กน้อยตามนิสัยว่างั้นมีแต่เราคุ้มมันไม่แต่แบบสำหรับเรามันนิสัยลิงมันอยู่ในทำการราชสีลิงมันก็ออกรั่วลายของมันได้เหมือนกันนะไปอยู่ในทำการราชสีนะลิงมันก็เล่นละครลิงอยู่ข้างๆราชสีได้บางทีพ่อแม่อาจารย์ท่านก็หัวเราะเหมือนกันนะมันนิสัยลิงไปมันนั่งก้อนแก้วออกจนได้นั่นแหละท่านก็เป็นราชสีห์เราเป็นเล้งจะไปแสดงเป็นแบบราชสีห์ได้หรือมันก็ไปแบบลิงบางทีท่านก็หัวร้อนกันนะพระราชาอยู่แล้วพระ36ครับผม36พระ36น้องเผือก็ขนาดเยอะอย่างมากทำไมเลย36นอกจากนั้นก็พักอยู่ตามหมู่บ้านเล็กน้อยก็หลังคาเรือน10หลังคาเรือนบ้านนั้นบ้านนั้นเรา4กิโล5กิโล9กิโล10กิโลถึงวันอุโบสถเต็มวัดเลยพอฉันเสร็จแล้วประมาณ11โมงหรือเที่ยงพระจะมาพร้อมหน้ากันเต็มหมดจะอยู่ประจำในวัดนั้นมีแค่35 36ผมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำทางเดินจงกรมตรงกว้างกว้างเขาจริงแต่ผ้ามันมากจนมากมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือพระเดชตลอดที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ว่าตามนิสัยวาสนาโดยพวกท่านนี่ก็อยู่ที่นิสัยเหมือนกันแต่ก็มาตามที่จะดัดนิสัยนิสัยวาสนาตามที่บอกว่าจะมาตัดขาดเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเรารับนิสัยอะไรๆเคยไปได้ก็เป็นนิสัยเดิม
จ้าพระพุทธเจ้าตัดขาดนิสัยวาสนาการบ้างเดียวขาดหมดก็มีพระพุทธเจ้าสอนการตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมะเราเป็นตามนิสัยเดิมยกตัวอย่างนิสัยในทางเรียบร้อยก็คือจะอย่างพระสันตกายพระสันตกายท่านไปที่ไหนที่ไหนพาเดินดูท่านเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์นะเขาต้องหมายว่าความเรียบร้อยนั่นแหละคืออรหันต์คงจะหมายนะพระอรหันต์ที่กิเลสขาดจากใจแล้วเรียกอรหันต์เพราะท่านสัตตกายท่านมีจิตญาณบริยัติทุกอย่างเหมือนมีสติตลอดเวลาเรียกว่าเหมือนภาพเหมือนภาพภาพไปพาทั้งวัดเคารพเลือกใส่ท่านแล้วเหมาท่านว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์บางรายก็ไปถามท่านก็มีสามท่านเองก็บอกท่านก็บอกว่ายังจนกระทั่งไปถึงพระพุทธเจ้าไม่ลงใจกับพระสันตกายใครก็บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเรียบร้อยเหลือเกินทุกอย่างเหลือบซ้ายมองขวาเนี่ยมีสักเหมือนว่ามีสติรอตลอดเวลาจึงที่เรียกว่าเหมือนผ้าพับไว้สันตกายคือสันตกายโยผู้มีกายสงบเรียบร้อยสันตวาโจผู้มีวาจาสงบเรียบร้อยสันตมโนสุขสวาหิโตผู้มีจิตปกใสบริสุทธิ์สุขสวาหิโตถ้าฝึกฝนดีแล้วแปลตามภาษาวันตาโลกาบิโสภิกขุอุปสัตโตติวุจติคายโลกาบิภารกิจใจออกหมดโดยชื่อเธอนั่นคือนักปราชญ์นี่ในบาลีโดยยกพระสันตกายขึ้นคือจนถึงขนาดได้ประชุมกันพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็พูดภาษาโลกเราตามความเข้าใจเขาว่าใครก็หมอว่าท่านเป็นพระอรหันต์สุกสิบเลยเพราะท่านเรียบร้อยมากกายวาจาเรียบตลอดเลยท่านบางองค์ประถามท่านเองว่าท่านเป็นพระอรหันต์เขาบอกพยามท่านก็บอกว่าเพื่อประทูตสามพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งอย่างนั้นเลยเอาสันตกายเป็นต้นเหตุโยกภาษิตนี่ขึ้นเทศนาว่าการได้สำเร็จเป็นอรหันต์มากมายพระสันตกายก็ได้สำเร็จอรหันต์ในการฟังเทศข่าวนั้นปัญหาของท่านเองได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา คือพระสงฆ์ทั้งหลายสงสัยด้วยความเรียบร้อยของปริยัติธรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นละคือนิสัยเดิมมันละไม่ได้เจ้าเวลาพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าพระสันตกายเนี่ยโหท่านเคยเป็นราชสีมานี่500ชาติไม่สับมีสัตว์ตัวใดเข้ามาแทรกในพวกชาติต่างๆได้เลยท่านเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติไม่สับปนกันเพราะว่านิสัยดีจริงเป็นเนื้อเดียวกันค้ากันกับพระราชสีพวกเสือว่าแสดงไว้พวกเสือพวกแมวท่านยกราชสีเป็นที่หนึ่งดีกิริยาบริยัติเรียบร้อยมีสติสตางสวยงามมากน่าเกรงขามราชสีทุกวันนี้เขาจะเรียกสิงโตหรือเปล่านะแต่ในบาลีเรียกว่าน่าจะสิ้นท่านแสดงว่าในตำราราชสีเวลาท่านหลับรอนี่ต้องวางอวัยวะนี่เป็นราชสีที่เป็นตัวอย่างของสัตว์จริงๆซึ่งได้นำมากล่าวไว้ในตำราก็เวลาท่านราชสีจะนอนนี่วางอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนของตัวเองไว้ด้วยความมีสติกำหนดกฎเตียนเอาไว้ขาไว้ยังไงหางไว้ยังไงกำหนดไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาถ้ายังมีอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไปจากกำหนดไว้เดิมแล้วจะไม่ยอมลุกขากินนอนใหม่นี่ในตำราบอกตื่นขึ้นมาถ้ามีอวัยวะปกติดังที่วางไว้ตามเดิมแล้วนั่นออกหากินถ้าเคลื่อนคลาดแล้ว
ไม่ยอมออกหากินที่เป็นราชสีที่เป็นตัวอย่างเราที่เขียนว่าสีหาสยาคือนอนแบบราชสีแปลแล้วนะไม่ว่าสีหาสยาสีหาสยาสยานอนสีหานอนแบบราชสีฉันบอกว่าในตำราพระสัจจการใครก็ว่าท่านเป็นอะไรพอดีพระพุทธเจ้าจะยกเรื่องพระสัจจการขึ้นประชุมแท้จริงในเยาวราชพระเจ้าเสด็จอรหัตทหารจังมากมายพระสัจจการองค์นั้นก็จะเสด็จกับพระทั้งหลายจะก่อนเสด็จขึ้นเสด็จในตันเทศอารมณ์เรื่องของท่านที่พูดเรื่องการความแค้นสำเร็จอาหารกระหายมาสบายสบายพวกกองบุกกองคู่กองควบกองขางมันไม่ยอมเชื่อไม่เหลือเชื่อไปหมดมันจะเชื่อจะแต่พวกควบพวกขางแล้วเป็นของหยุดของดิ่งของเลิกของเลิกมันจะเสียฉันต้องยอมกันขึ้นมันก็ช่วงขานเสียทุกอย่างมันก็เป็นช่วงเป็นขานได้ไปเรื่อยๆไปที่ไหนฮะมันก็ไม่ชี้เจ้าเลยมันก็ว่าจะเรื่อยๆอย่างเดียวเท่านั้นเพราะคำธรรมชาติถึงจะเหยียบลงไปไหนก็เป็นทองคำอยู่ใต้ดินก็เป็นทองคำนั่นธรรมชาติที่เรื่อยๆอยู่แล้วก็เรื่อยๆจิตใจสลายวันนั้นตัดแล้วสิ่งใดเป็นของสูงมันเข้ากันไม่ได้ถ้าอะไรเป็นของต่ำเข้ากันได้กับระดับจิตของคนต่ำตาเข้ากันได้เข้ากันได้จิตของผู้ที่สูงเมื่ออาจจะทำแล้วเข้ากันไม่ได้ก็ต่างไปคือเราดูจิตของเราตอนเราฝึกหัดเบื้องต้นเราต้องเอาใครมาเสียบนะให้มันได้ระดับจากต้นจนกระทั่งถึงที่สุดของธรรมนะเราจะลำดับจิตใจของเราวิญญาณอาการความจะเกี่ยวต่อการความภาคความเกี่ยวจับยกจับตาไปเรื่องต่างๆตั้งแต่ส่วนยาวส่วนยาวที่ละเอียดที่ละเอียดสุดไปที่ดูแล้วเราจะเรียกว่าบรรพทราบนะเวลาเราไปเข้าใจอะไรเราก็เริ่มรู้คุกคานไปฝืนอะไรที่ทำฝืนไปเรื่อยมันฝืนตามนิสัยของพี่จะมาหนาว่ายอมฟังเสียงใครนั่นแหละพาให้ฝืนเลยถ้าฝึกไปแล้วก็ค่อยยอมทำยอมจะลดทำต่อไปทำว่ายังไงเป็นไปตามทำว่ายังไงเป็นตามสีอดกระปะติดใจไม่ฝืนนะเหลือได้อบรมเข้าไปจิตใจค่อยผ่องใสแรงสูงยิ่งรู้ว่ามันเปื้อนสกปรกเช่นผ้าขาวถูกอะไรยำยำยำติดปั๊บรู้ทันทีไม่เหมือนเราบีเราอยู่ในดำไปใส่แล้วเราก็ดำจิตใจซื่อค่อยผ่องใสแล้วไปก็เหมือนผ้าขาวยำยำดำดำเขาจะก่อนต่อไปซับเป็นผ้าขาวแล้วก็ขาวเปี้ยอะไรถูกยิ่งรู้ทันทีเลยเวลาติดที่หุ่นแล้วก็กระทั่งถือจิตซึ่งบริสุทธิ์เต็มที่พอตกปั๊บพอเข้าไปติดปั๊บตกผายไม่ติดนี่คือบริสุทธิ์จริงๆแล้วตกเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวใช่ไหมน้ำหยดลงบนใบบัวแล้วขึ้นต่อไปคือร่างก็มีเจตนาจะสืบทราบใบบัวก็ไม่มีเจตนาจะรับสืบทราบของน้ำจากอันต่างเป็นอย่างนั้นของตัวเองพอตกน้ำตกลงใบบัวก็ขึ้นตกไปถ้าดูแสดงว่าการทำคือตกเข้าไปเกิดหรือตกไปในจิตพระอรหันต์ก็เรื่องขึ้นตกไปเองอย่างร่างกายแล้วก็มีปัญหาหรือแจ้งขึ้นมาก็เมื่อพระอรหันต์ซึ่งกิเลสแล้วที่เราจะไปตื้นตก
ติดพระอรหันต์แล้วพอให้จึ๊กต่อไปเราสังขารน่ะสังขารเราว่าช้าชั่วระยะปั๊บมันแสดงแป๊บๆตกไปเท่านั้นเองไม่ใช่จะเป็นชื่อแต่ใจจริงบางทียาเหล่านี้เป็นสมมุติมันก็เป็นสังขารก็สมมุติเข้ากันได้เวลาแสดงนี่มันก็แสดงออกมาปั๊บตกไปก็อย่างนั้นเองจะมีอะไรแล้วคือบางอย่างก็เป็นปัญหาก็คือเขาก็ถามว่าสิ่งเกิดแล้วเกิดจะตกไปได้ยังไงจิตตกจิตเจ็บจิตว่าหันแล้วตกไปได้ยังไงก็คือสังขารสมมุติที่เรามาใช้ขันก็เป็นสมมุติอยู่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ขันเป็นสมมุติคิดปู่ว่าเขาต้องเอาสมมุติมาใช้นั่นแหละสมมุติที่แยบออกมาตกไปนั่นแหละที่ว่าที่ตกเลยจิตพระอรหันต์ก็ที่ตกไปมันแยบเวลาตกไปฟอกๆไปอย่างนั้นเองคำที่ท่านแสดงไว้ว่าพระพัทธรัตน์พิฆเวอะไรในนั้นคือก่อนถูกเท่าไหร่จิตเริ่มแท้จิตเริ่มจิตที่บริที่ผ่องใสกว่าแต่อาศัยกิเลสมันจอนมาอาคันตุเกหิกิเลสเสหิไรอาศัยแล้วจิตมันจึงเศร้าหมองคือพวกรักพวกว่าไปเรียนธรรมะขัดเสียงกันกันแล้วเพราะจิตพอใส่แล้วมันยังเศร้าหมองได้ยังไงครับคือว่าพระพัทธรัตน์วิจารที่เขาเองคือจิตเดิมมันผ่องใสแต่เพราะอาศัยที่ตกว่ามาคุกเข้าแล้วมันก็เศร้าหมองไปก็ว่ามันผ่องใสแล้วมันเศร้าหมองได้ยังไงมันตกไปได้ยังไงมันเศร้าหมองเฉยๆเวลาปฏิบัติถึงรู้คำว่าเศร้าหมองกับความบริสุทธิ์มันต่างกันนั่นพอขั้นบริสุทธิ์แล้วหมดปัญหาเรื่องเพียงผ่องใสพระพัทธรัตน์วิจารพิฆเวศคือจิตผ่องใสมันเศร้าหมองได้จิตผ่องใสถ้าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางเศร้าหมองเวลาไปออกวัดปฏิบัติเรียนนี่ก็ถามเสียงก็ตามใจเราก็ดักเสียงไว้ได้เพราะเราออกวัดปฏิบัติแล้วอ๋อเนี่ยคือจิตผ่องใสกับจิตที่บริสุทธิ์มันต่างกันมันผ่องใสมันเศร้าหมองได้เพราะบริสุทธิ์แล้วหมดถ้าที่จะจำจิตเสียงว่าเจ้าหมอฝอกใส่เลยสมมุติไปแล้วมันตากไปไว้แล้วไปผ่านปฏิบัติปริญญาที่ท่านแสดงไว้ไม่มีผิดมีพลาดนะมันถูกกับผู้ไปศึกษาแล้วเรียนเนี่ยผิดที่ตรงนี้เจตนาก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าผู้นี้มีเจตนาที่ถูกต้องดีนะมุ่งต่อปริญญาที่ท่านเรียนไว้แล้วเอาปริญญามาก้าวเป็นแผนผังเป็นแบบแผนได้ถูกว่าผู้เราสำเร็จรูปจากแม่ได้พระเรียกกับพระเจ้าพระขุนฟ้าขึ้นจากแม่ได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามนั้นจริงจะเรียนมาเป็นลูกขุนทองใช้ไม่ได้เนี่ยมันต่างกันนะก็ยืนยันเลยที่เราทางปัญญาเราค่อยเรียนมาทางภาคปฏิบัติเราค่อยเรียนมามันจะเชื่อมกันได้อย่างรวดเร็วนะปั๊บนี่จะทำปั๊บเลยถ้าไม่จะปฏิบัติอย่างเดียวถ้าก็โตไปกว่าเลยครอบเปียกเทียบนี้ปีกย่อยไม่มีถ้ามีปริญญามีครอบเปียกย่อยเปียกเทียบเครื่องประดับไปเป็นสายทางตูงไปด้วยนั่นต่างไปละถ้ามีทักษะปฏิบัติดีถ้ามีทักษะปฏิบัติมันโตไปกว่าเพราะเขาเรียกว่าก็จะพูดให้ฟังเสมอว่าพระอะไรคือวัตถุราชสมบัติบุญเรืองเหรอครับเราก็มาพูดเสมอคือมันสะดุดใจอยู่นะถ้าสมบัติบุญเรืองถ้าไปเรียนยุคนยุคแผ่นที่ไหนหรือว่าถ้ามาออกทางสีมีสีหรือกูแค่แบบนี้บอกว่าท่านจะหาบัวการเทศนาว่าการถูกต้องแม้จะหาที่ต้องสิไม่ได้เพราะก็ครอบเปรียบเทียบเข้ากันได้สนิทแต่ท่านเป็นนิสัยตลกแน่ตรงไหนที่เป็นอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเพราะเราเคยตลกแล้วท่านจะไม่เกิดถึงเราตลกมาก่อนอันนี้ก็ตลกอีกประการก็เป็นอะไรพยายามมันเป็นเครื่องประดับ
ป็นสายโยงยาวเกี่ยวกันเป็นยัดนะมันเหมือนสายโซ่โยงยาวเกี่ยวเยอะกันไปถ้าสายปฏิบัติตัดขาดตัดขาดตัดขาดไปเลยมีปฏิยัดเข้ามาก็เป็นสายเกี่ยวโยงเหมือนเขาไล่กองเหล่าบ้านดูยัดส่งไปไหนรู้ว่าเรื่องนี้ไปไหนไปไหนว่าเอาไปช่วยอะไรแบบนี้ไม่มีเรื่องจะไปนะคือได้ไปไปนี่แบบแรงน้อยโรงพยาบาลแรงน้อยก็มากราบเรียนโรงพยาบาลแรงน้อยจะมากราบเรียนครับอะไรแรงน้อยเอาว่าให้ความช่วยวิ่งจะมาขอแรงได้รู้ก่อนแรงได้ของตามแรงน้อยของตามมาขอที่จะเตรียมขอนะเอาขออะไรว่ามาเอาต้องเจอกันสิว่าไปเลยฮะว่าไปเลยเอาว่าว่าดังๆๆๆแข็งว่าๆดังๆขอนิมนต์พระคุณเจ้าบริจาคอาการผู้ป่วยในขนาด10เตียงเนื่องจากโรงพยาบาลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลจากพื้นที่ขอนแก่น107กิโลเมตรครับผู้รับฟังก่อตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายน2526ในเขตติดต่อกับอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิแล้วใหญ่แล้วก็แก้งสนามนางแม่ปูแล้วก็ไปแล้วครับมาเนื่องจากอำเภอแวงน้อยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งน้ำที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนมีฐานะยากจนประชาชนไม่มีทางเลือกที่จะไปใช้บริการสถานบริการสถานพยาบาลเอกชนอื่นทำให้โรงพยาบาลแวงน้อยต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยทั้งในเขตอำเภอแวงน้อยและประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาได้ทำให้มีผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำนวนมากแต่อาการผู้ป่วยในที่มีอยู่เพียงหลังเดียวนั้นจับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการทางผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลเล็กน้อยจึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าบริจาคอาคารผู้ป่วยในขนาด10เตียงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,398 ตารางเมตรตามเลขที่แบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุขที่7919ราคา 11,549,000 บาทครับว่าไว้ว่าละสรุปนะครับบอกครับแวงน้อยนี่อยู่ในถิ่นทุรกันดารโรงพยาบาลแวงน้อยนี่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจังหวัดของขอนแก่นอาคารเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอบริการประชาชนผู้ป่วยจึงขอเมตตาหลวงตาสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด60เตียงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเลยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,398 ตารางเมตรเป็นราคางบประมาณทั้งสิ้น 11,549,000 บาทถ้วนจบแล้วเนี่ยครับพูดจบแล้วเนี่ยครับนี่ครับก็ยังได้ใบว่าใช่จบแล้วใช่11,500,000แต่ว่าเนี่ยทั่วว่าคือโลกของพระบาทมากทั่วว่าที่จะมาขอมันจะให้ครับเมื่อเกิดเกิดเชื่อโลกจะเตือนจะเชื่อพูดชื่อยื้อไม่รู้สาวเมื่อเชื่อมาทั้งหมดเชื่อโลกเขานั้นเขาไม่แบร์ถ้าเมื่อแล้วก็ไม่ทำจะว่าหาเราก็ไม่หาก็หลังมาให้มาไม่ทันนะทุกใครก็ทราบจุดใหญ่ก็คือวัดตับตาที่สละให้ทานวัดตลาดเราไม่ประมาทเราเคยอยู่วัดราชบัณฑ์หลวงทั่วประเทศไทยอยู่วัดกรุงเทพกรุงไทยวัดใดวัดใดอย่างไรเราเคยไปอยู่หมดแล้วเขาเวลามาเจอก็มาเจอที่วัดป่ามังกรแต่วัดรักเสียสละนะมันก็ลงจุดนี้นะก็เขาจะไปเขาจะไปรู้แต่เราเป็นคนทำอยู่ทุกวี่ทุกวันเราก็ยังรู้ได้เขาทำไมเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะนี่แหละเหตุผลต้นใจมันแต่อย่างนี้มันก็จะออกหมดทีนี้ก็จะอยู่ภูเขียวเวลาสร้างเดี๋ยวเวลาภูเขียวแล้วก็เพอเพนเราอยู่สองที่สร้างแล้วส่วนที่สามก็คือที่ว่าการอำเภอคำบัวสามจุดกำลังสร้างอยู่อะไร
อันนี้มันแปลงใหญ่เท่าไรกี่ล้าน11,500,000ครับใช่ที่ทราบเป็นตึกใช่ไหมครับฮะขอสร้างอันนี้เขาขอสร้างใหม่เลยเป็นเขาขอใหม่เลยทั้งหลังอาคาร2ชั้นคอนกรีตขอใหม่เลยครับเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่11,000,00011,545,000บาทเป็นตึกคอนกรีตนะครับคอนกรีต2ชั้นครับคือคอนกรีต2ชั้นครับความกว้างความยาวก็เขาบอกพื้นที่ใช้สอย1,390ตารางเมตร60เตียงแบบแปลนไปอยู่นี่เลยเขาใช้แบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีแต่เอาส่งมากระทรวงสาธารณสุขเอาเงินมาให้ไม่ให้ส่งมาเท่าไหร่ก็ได้ที่ส่งไปขั้นรถก็ได้3แปลนได้ไหมแต่เงินไม่ส่งมาให้มันสำเร็จประโยชน์อะไรเอาจริงเรากระทรวงไหนกระทรวงเดียวมาหาเราเหตุผลฉะนั้นจะฟัดกันดังอื่นไม่มีเราไม่เคยกล้าเคยกลัวกับสิ่งใดมอบข้าไปเรื่องทำอะไรไปทำมอบทันทีเลยถ้าไม่ได้ทำซัดตกฝากไปรับโหมแต่จากนั้นนะจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะถ้าทำนี้มอบทันทีเลยถ้าไม่ใช่ทำไม่มอบดีไม่ดีฟาดตกไปแล้วโขกคือทำที่เหนือโลกจะไม่เคารพได้ยังไงคนเคารพธรรมเป็นคนเหนือโลกเป็นลำดับลำดาคนไม่เคารพธรรมคนมีใจรักไอเวทีอันนี้เราเอาดีไว้ก่อนเราเก็บไว้เฮ้ยครับเคารพเอาดีต้องถามเอกุทีเป็นไงต้องถามเองเดี๋ยวไปเอาอาจารย์ต้องชี้แจงก่อนรับปฏิบัติแล้วบอกให้เองเขาไปพิจารณาดูครับบาบาอาทิตย์ถึงให้ได้ความมาเราครับครับครับเพื่อให้เป็นความแน่นอนเอาไปที่แน่ใจแล้วควรจะสร้างให้แล้วก็จะสร้างเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจดีแล้วครับฮะตอนลบเข้าใจดีแล้วครับเออแล้วติดต่อกับเองเขาจะทำเขาจะทำได้ไหมครับครับพ่อเจ้าขาคุณเกตเมืองมังก้าวเวียนถวายปัจจัยประจำเดือน 3,000 ร้านอุดรเปเปอร์ 1,000 คุณสิริพิชัยอีก500ซองนี้ 3,500 คุณเมตตาบุญนุคุณเกต 500คุณสิริวันสันติสุของค์วิเศษ 1,000 บูชากันเทศเมื่อวาน 4,000 ที่เรียกว่ากิเลสเข้าที่ไหนหน้าด้านก็ไปนั่งคิดพิจารณาว่าไอ้ความอยากที่ไม่เหมาะควรและมีความแรงมีทำยังไม่พอมันก็หน้าด้านจริงๆอ่ะเจ้าค่ะ4,000เจ้าค่ะเราเห็นด้วยอย่าพากันหน้าด้านนะเอ้าก็ต้องตอบอย่างนั้นสิเข้าใจไหมจะไปบอกว่าให้พากันหน้าด้านได้ยังไงว่ากันโอ้มันหายประชาชนเลยที่จอช่วยลูก2-3ล้านหลาย10ล้านผู้เขียว11ล้านนะครับฮะที่อำเภอเพนช่างเอกพบกับหมอแล้วแล้วก็นัดเอาแบบแปลนมาดูอันนี้ตั้ง2อาทิตย์กว่าแล้วไม่เอามาให้ดูเป็นเดือนแล้วท่านรู้บอกเป็นเดือนแล้วแล้วเมื่อเดี๋ยวท่านเอกจะบอกจะติดอำเภอเพนยังไงก็ที่หมอตาสั่งว่าให้ประสานทางอำเภอแวงน้อยให้ทางเอกได้ก็ได้อำเภอแวงน้อยก่อนนะครับให้อำเภอแวงน้อยถ้ารถขวดได้ก็เอาไว้ขวดได้ไม่เอาเราตัดขาดกับมันไปเลยนะมันผิดเวลามานานแล้วนี่อำเภอเพนนี่เราก็เลยว่าด่าหมาวิชัยอยู่แล้วเรายังอุตส่าห์พยายามบึกบืนให้บ้านอยู่นะพวกที่เขามาขอตึกทำไมไม่ไปหาหมาวิชัยละว่าอยู่เขาก็แห่ไปมันก็ไม่ได้สักตาเดียวมาหาเรามันได้มันก็มาหาเราที่นี่แต่รับสักท่าทั้งที่ให้ทั้งนี้ก่อนถ้าเรากลัวให้ให้ไม่กลัวให้ไม่ให้เนี่ยยากอะไรเรามันเลยเขียนเลยเดินมาแล้วครับตกลงท่านลบนัดพูดโดยการแล้วนัดช่างเอกมาพบกันพบกันซะเอาตกลงก็เลยไปเลยแล้วเอาเลย
นะถ้าเราละถ้าเราละได้ทำไปก่อนให้ทำไปก่อนอันนั้นเลยเวลาไปนานแล้วเอาถ้ารีบควรจะก่อนก็ให้ท่านเองให้เขาไปดูเขาจะทำได้ได้ไหมล่ะนะไปติดต่อกับท่านเองให้สายนี้ไปก่อนไม่เสียเวลาอันนี้มันนานแล้วนั่นยังไม่ปรากฏต่อไปเลยก็ตอนนี้ไปขึ้นทางนี้ถ้าทางนี้ควรจะไปเร็วขึ้นทางนี้ก่อนถ้ารถจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ได้อะไรให้พอนะให้พอแล้วยังครับยังครับแน่เออเอาให้พออิทธิจังพัทธิจังสมหังที่คุณแม่วสุนิทโตสาเพภูเรตโตสังกปาจันโทปนารโสยถาวิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมัตราโยสุขีทีคานโกภวะอภิวาทนสีสนิจังพุทธาพจามิโนกัปตาโรธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลังนี่เวลาให้พอเลยมันออกหูนะมันไม่ได้ออกปากออกเลยออกหูอยู่หูไม่ยืนไปยืนหูพูดไปยืนไม่ออกออกหูอะไรสักอย่างนี่แปดโมงกว่าแล้วก็จะไปไหนมันไม่ได้ไปง่ายๆละแต่ถ้าดูทางด่านก็เลยตัดออกแล้วละ